นำคุณผู้ชมทุกคนนะครับมาที่สนามทุ่งทะเลหลวงนะครับเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนัดที่17ของฤดูกาลสุโขทัย FC เปิดบ้านรับมือเชียงใหม่ FC เกมเริ่มมา2นาทีจอนาธานแวนซูล่าได้ยิงก่อนครับลูกนี้แหมบอลข้ามขาออกไปครับบุกมาเยือนวันนี้นี่ก็หวังจะมีแต้มกลับออกไปนะครับสำหรับของเชียงใหม่จังหวะต่อมาลูกเตะมุมลูกนี้เปิดเข้ามาแล้วได้โขกบอลยังข้ามคานเอาไว้ครับแนวรับนะครับเติมขึ้นมาได้โขกลูกนี้โอ้นี่ตัดมานี่เป็นเชียงใหม่อย่างเดียวเลยนะครับที่มีโอกาสได้บุกเอกนิตได้ยิงไกลลูกนี้บอลยังบดเกินไปครับถือว่าวันนี้นี่เปิดฉากได้ดีครับทางทีมเยือนพยัคฆ์ล้านนาครับเกมดำเนินมาถึงนาทีที่18ครับได้สวนขึ้นมาบ้างสุโขทัยจังหวะนี้เรากระแทกกันในกรอบเขตโทษได้ยิงลูกนี้ทางโอ้วันนี้ผู้สามประตูของเชียงใหม่นี่เป็นไพโรจน์เยี่ยมมากนะครับออกมาบล็อกลูกยิงของทางก้องที่ชัยบุญมาได้ทันเวลาพอดีครับแล้วจังหวะเตะมุมจอนบักเจ้ายิงมอนนี่แหมไซออกครับโอ้เริ่มแรกกันแล้วครับเกมคู่นี้นาทีที่25ครับเชียงใหม่ได้เปิดลูกมาแล้วเลยมาจังหวะนี้ทางซ้ายเอกฤทธิ์ปัญญาจับแล้วยิงเรียบร้อยครับ 1-0 ครับโอ้โหเชียงใหม่ขึ้นนำไปเลยครับโอ้ยวันนี้มาน้อยแต่ว่ามากันแล้วได้ดีใจครับทางเชียงใหม่ FC ครับบอลเตะมุมแล้วมันทะลักมาที่เอกฤทธิ์ปัญญาครับโอ้ทำประตูได้ต่อเนื่องครับช่วงนี้นี่เล่นดีจริงๆนะครับเอกฤทธิ์ปัญญากองกลางอยู่ U23ของทีมชาติไทยครับแล้วสุโขทัยสวนขึ้นมาจังหวะนี้ได้เปิดฟรีคิกบอลเกือบเข้าประตูครับไพโรจน์นี่นานๆได้ลงสนามทีนะครับนนท์ม่วงงามที่วันนี้น่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างครับทำให้ไม่สามารถลงสนามได้ครับได้ครอสเข้ามาบอลไม่โดนใครเลยครับแต่เกือบเข้าประตูครับสุโขทัยบุกขึ้นมาได้กดจังหวะนี้บอลยังข้ามขาออกไปครับฟรีคิกอีกครั้งหนึ่งติดกำแพงแล้วบอลกระดอนกลับมาแล้วมีโอกาสที่จะล็อกไปทางขวาให้เพื่อนจังหวะนี้เปิดเข้ามาไม่แน่ใจว่าจะพยายามเปิดหรือพยายามยิงครับจังหวะนี้โอ้ยังทำได้ไม่ดีครับสุโขทัยเชียงใหม่จังหวะนี้ฟรีคิกแล้ววิ่งมายิงเรียบร้อยครับ 2-0 ครับโอ้โหวันใหม่เซธันนันครับแนวรับของเจ้าถิ่นครับได้เติมขึ้นมาจังหวะนี้เรามีโอกาสที่จะได้ส่องฟรีคิกบอลเข้าไปเลยครับกิติคุณแจ่มสุวรรณนี่ไปไม่ถึงครับโอ้ยิงได้หมดจดงดงามจริงๆครับลูกยิงจังหวะนี้ 2-0 ครับทีมเยือนขึ้นนำแหมเกือบจะได้ประตูที่เกือบได้ประตูไล่ขึ้นมาครับทางสุโขทัยเป็นเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังแล้วนะครับจอนบักโจ้ครับขึ้นมามีโอกาสได้ลุ้นจังหวะเตะมุมตัวนิดเดียวครับแต่ว่าขึ้นไปโขกได้ซะอย่างนั้นนะจังหวะต่อมาครับทางสุโขทัยได้เติมเกมขึ้นมาทางขวาจังหวะนี้ได้ปั่นลูกนี้บอลจะเช็ดคานอยู่แล้วครับไพโรเนี่ยมากเซฟออกไปได้ครับเอียนแลมซี่ครับแข้งฟิลิปปินส์ฮะได้ยิงน่ากลัวจริงๆครับลูกนี้ไม่เผาเกมบุกครับสุโขทัยต้องการประตูไล่ขึ้นมาก่อนครับเป็นอย่างน้อยจอนบักโจ้ขึ้นมาทางซ้ายแล้วล็อกหลบผู้เล่นเชียงใหม่เปิดเข้ามาลูกนี้ได้โขกเข้ามือไพโรจน์เอี่ยมมากครับโอ้ยมาเป็นชุดครับตอนนี้ทางสุโขทัย FC ฟรีคิกคอสเข้ามาแล้วโขกลูกนี้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ2ครับสุโขทัยได้ประตูไล่ขึ้นมาแล้วครับกิตติกัยจันทรักษาครับเอาแล้วครับเรียกเสียงเชียร์แฟนแล้วครับยังมีเวลาครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับสำหรับทางเจ้าบ้านทั้งข่าวไฟครับโอ้คอสเข้ามาได้แม่นยำแล้วเทคได้ดีจริงๆครับจังหวะนี้กิตติกัยจันทรักษาครับไฟให้กับทางข้างคาวนะครับเชียงใหม่ไม่สนใจครับบุกขึ้นมาจังหวะนี้เอริอันโดมีโอกาสที่จะได้เข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วกระชากหายจังหวะนี้ยิงมุมแคบอัดไปเลยติดเซฟผู้สาประตูครับซ้ำอีกทีนึงก็ยังไม่ได้ครับโอ้โหลูกนี้ต้องเดินไปขอโทษเลยครับบอลนี่พุ่งเข้ามาที่หน้าเลยครับทางกิติคุณแต่ว่าเอามือปัดออกไปได้ครับช่วงหลังนี้ก็เป็นกำลังสำคัญของทีมนะครับเอริอันโดเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับนาทีแรกก็มีส่วนในการพาทีมมีแต้มนะครับในการเจอกับสมุทรปราการซิตี้สุโขทัยครับบุกขึ้นมาจังหวะนี้บอลเลยมาที่จอนบักโจ้ลบห้าบอลเล่ลูกนี้เซฟได้ครับไม่น่าเชื่อครับโอ้โหไพโรจน์เอี่ยมมากนี่วันนี้นี่มาเต็มจริงๆนะครับจอนบักโจ้นี่จับไม่ต้องจับเลยครับห้าบอลเล่ด้วยขวาเต็มเลยครับเซฟได้อย่างเหลือเชื่อครับลูกนี้ขายเกมครับได้เปิดเข้ามาจังหวะนี้บอลทะลักมาแล้วเอายังไงล็อกกลับเข้ามาแล้ววิ่งมายิงไม่ทันครับบอลยังไม่ไปไหนคุกคิกอยู่หน้ากรอบแล้ววิ่งมาใส่ลูกนี้บอลติดเซฟไพโรจน์หรือเปล่าครับโอ้โหทำทุกทางแล้วครับสุโขทัยครับ
ป็นลูกยิงของทางเอียนแรมซี่อีกแล้วครับแล้วจังหวะนี้พุ่งเขาเจ็บแล้วบาโจมีโอกาสขาสั้นไปนิดนึงครับแหมนี่ถ้าเพิ่มส่วนสูงไว้ไกลสัก5เซนนี่มีลุ้นนะครับนาทีสุดท้ายแล้วจริงๆครับได้ตัดเข้ามายิงเข้ามือไผ่โรดครับโอ้ไผ่โรดนี่กอดลูกฟุตบอลนี่เหมือนว่าแบบเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลยครับรักจริงๆครับแล้วจบเกมครับเชียงใหม่บุกมาเอาชนะสุโขทัยได้2ประตูต่อ1นะครับเก็บ3คะแนนสำคัญขึ้นมาอยู่อันดับที่15รองบ๊วยนะครับส่วนสุโขทัยมี19คะแนนหลังอันดับ11เช่นเดิมครับ